เพียนนะเดี๋ยวเราไปช่วงปลายตุลาจุดแรกที่เราจะไปพักเนี่ยก็คือวัดป่าภูผาสูงเป็นสายของหลวงปู่มั่นอยู่ตรงทางที่จะไปปักธงชัยที่จะไปโชคชัยนะฮะวัดป่าภูผาสูงเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงมากแล้วก็สวยมากอำเภอสูงเนินโคราชชื่อวัดป่าภูผาสูงครับสวยมากลองเข้าไปดูนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะไปที่พนมรุ้งมีทางเลือก2ทางคือพนมรุ้งกับเขาพังคานแต่เขาพังคานนี่ก็น่าไปเพราะว่าไม่เชื่อกันเพราะพนมรุ้งไปแล้วเป็นเขาพังคานเขาผ่านเขาก็จันทร์ไปก่อนป่ะในการขอพระพุทธอะอยู่ระหว่างครับระหว่างพระเจ้าพระจันทร์นี่อยู่ลพบุรีเขาก็สวยยังงงที่ว่าถ้าเราไปเขาพังคานเขาพังคานที่สวยมากเขาเป็นปราสาทหินสีชมพูแล้วน่าสนใจแล้วสองวันเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพาเรียบถนนที่ติดชายแดนไทยเขมรที่ผมเคยทำงานเป็นพนักงานอยู่บ้านกรวดสมัย24นะฮะเป็นถนนเรียบชายแดนที่สวยมากแล้วก็จะพาไปชมช่องเขาเรียกว่าช่องวิลามเนี่ยเขาเปิดช่องใหม่ไม่ใช่ช่องจอมไม่ใช่ช่องจอมอยู่สุรินทร์เนี่ยอยู่สุรินทร์วิลามเนี่ยเขาเรียกช่องสง่ามช่องสง่ามแล้วก็เราไปซื้อของช่องสงอันนี้ยังไม่เข้าสุรินทร์นะยังอยู่บุรีรัมย์ยังไม่ถึงบุรีรัมย์ยังไม่พ้นเสร็จจากช่องสงามเนี่ยผมจะพามาดูเตาเผาโบราณข้าวโฆษณาแบงค์เตาเผาโบราณที่บ้านขวดเนี่ยเป็นเตาเผาโบราณที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนครวัดนะฮะเผาอะไรครับเครื่องปั้นดินเผาเขาเครื่องปั้นดินเผาที่ส่งมาพิมายส่งไปนครวัดมีคนบอกว่าระหว่างทางให้แวะปั๊มบ้างได้เออแวะปั๊มก่อนเป็นโปรแกรมที่ละเอียดมากถ้าเสร็จจากบ้านกรวดเนี่ยจะไปนอนที่บ้านเจ้าคุณซึ่งเป็นบ้านน้องสาวผมท่านเจ้าคุณผิดสีไปแล้วเจ้าคุณอะไรท่านเจ้าคุณบ้านเจ้าคุณแล้วยังอยู่ไหมเจ้าคุณยังอยู่เจ้าคุณยงยุทธเนี่ยยังอยู่อยากจะเป็นแม่ผู้หญิงเป็นนอนที่บ้านเจ้าคุณกันสักหนึ่งคืนหรือกี่คืนก็ได้นะที่เราจะใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางบ้านเจ้าคุณไม่ต้องเสียค่าเช่าจากบ้านเจ้าคุณเนี่ยมันมีสถานที่ไปก็คือช่องจอมนะเราไปช่องจอมนะฮะเราไปวัดภูเขาอะไรไม่รู้สวยมากจึงมองเห็นเขมรเป็นวัดป่าเหมือนกันนี่จังหวัดอะไรสุรินทร์นะครับสุรินทร์นะคืนแรกสุรินทร์นะครับเราไป2ที่แล้วกลับพอวันที่2ที่สุรินทร์เนี่ยเราไปที่ผ้าไหมไทยอ่ะของคุณอะไรท่าสว่างบ้านท่าสว่างบ้านท่าสว่างบ้านท่าสว่างเนี่ยเราจะได้เห็นเนี่ยผ้าไหมไทยแล้วก็เครื่องเงินที่บ้านทำอะไรนะจันพี่เทียมก็จะรู้ดีใช่เดี๋ยวพาไปดูไอ้ก็ทำไอ้นี่ฮะพวกเงินเครื่องเงินสวยที่สุดเลยพวกกระเทียมพวกนี้ลายเขาจะละเอียดเสร็จแล้วก็จะไปดูหมู่บ้านช้างบ้านกระโพบ้านกระโพอุ้ยนี่หมู่บ้านช้างนี่ช้างเป็นร้อยเชือกน่าจะแล้วเราเห็นช้างเขาเลี้ยงตามทุ่งนาแล้วก็ทำบ้านช้างแบบหลังใหญ่ๆก็ทำให้ช้างโดยเฉพาะเลยแล้วนอนสุรินทร์สองคืนแล้วโปรแกรมดีมากโปรแกรมถัดไปก็คือไปศรีสะเกษไปแล้ว3คืนแล้วนะเดี๋ยวจะถามก่อนว่า3คืนนี้พอไหมไม่พอหรอกเหนื่อยนะไปนั้นน่ะจริงๆต้อง4วัน4วัน3คืนแล้วเราไปรถใช่ใช่มันเกิดมันเหนื่อยกับนอนแต่ว่าเจอแต่คนขับอ่ะเขาโอเคเพราะว่าเขาเคยไปทำค่าเช่าแพงเดี๋ยวก่อนตกลงกันให้ดีก่อนนะว่าใครจะไปบ้างตกลงกันก่อนนะติดคุยกันตกลงกันก่อนนะบันทึกไว้พร้อมได้ไม่ใช่เช่ารถตู้แล้วนั่งกันสองคนนะอันนี้โปรแกรมหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์จบที่บ้านช้างวันแรกนะ